ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตากเป็นไปอย่างคึกคักผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากภายในงานมีบูธของหลายหน่วยงานกว่า30บูธนำของเล่นขนมนมเนยไอศกรีมและเครื่องดื่มมาแจกให้กับเด็กๆฟรีตลอดงานขณะที่ทางด้านเวทีกลางเด็กนักเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆกว่า500คนได้มาร่วมงานมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติพร้อมมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้แก่นักเรียนในด้านต่างๆและมอบจักรยานให้แก่เด็กๆที่มาร่วมงานอีกด้วย